เดี๋ยวผมถามก่อนคุณเมย์เนี่ยคุณเคยมีประวัติทางด้านนี้ไหมเคยถูกดำเนินคดีไหมฮะไม่ค่ะคุณฟ้าล่ะเคยค่ะเคยถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรฮะคุณรัชหาโทษเป็นไงฮะเมื่อไหร่เมื่อตอนจับเมื่อ6พฤศจิกายนค่ะอืมที่ไหนครับที่แล้ว59ปีแล้วพี่ศาลภาคศาลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี60ค่ะเป็นไงเขาศาลตัดสินว่าไงลงอาญา2ปีเราลงอาญา2ปีมีโทษปรับรู้จักกับปรับ15เราเชิญให้เชิญคุณเมย์กับคุณฟ้ารู้จักน้องแม่ของน้องไหมคะหรือน้องที่เป็นลูกสาวแม่ไหมคะรู้จักในฐานะอะไรในฐานะคือเป็นเพื่อนรุ่นน้องเคยชวนเขาไปค้าประเวณีไหมคะไม่ค่ะสมมติว่าเราก็ให้การปฏิเสธกันใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ค่ะคุณฟ้าค่ะปฏิเสธทั้งคู่เลยค่ะคือหลังจากที่โดนจับเมื่อปี59เนี่ยได้ก่อเหตุคือได้เคยไปทำแบบเดิมไหมคะไม่ค่ะหนูก็ขายของบ้างแต่รู้จักกับลูกสาวของคุณแม่ไหมคะรู้จักค่ะ เคยชวนน้องเขาไปทำอะไรไปงานไม่ค่ะที่เขาบอกว่าเราเป็นแม่เราอย่างนี้คือจริงเมื่อก่อนนะหนูก็โดนจับคือทำจริงจริงใช่ไหมดำเนินคดีตามกฎหมายจัดส่งให้ใครบ้างครับตอนที่หนูโดนจับนี่เป็นการล่อซื้อนะคะแล้วตอนนั้นจัดส่งให้ใครบ้างคะตอนที่โดนล่อซื้อหนูพี่เขาโทรมาอีกทีนึงบอกว่ามีตำรวจมีรองกับมีอาไม่สั่งไม่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราส่งเด็กให้ใครก็เป็นคนเที่ยวกลางคืนกันเป็นตำรวจเป็นทหารไม่รู้อะไรเป็นผู้ชายเที่ยวเพราะเมื่อก่อนทำงานร้านคุณแม่คุณฟ้าเคยจัดหาเด็กให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไหมไม่เคยค่ะเคยรู้จักกับกลุ่มที่มีสักหน้าอกที่ว่าเป็นแก๊งนกพูกไหมครับไม่ค่ะมันไม่มีกันเพราะว่าเห็นถูกกล่าวอ้างว่าถ้าเป็นเด็กของฟ้าหรือคุณเมย์ที่จะต้องมีรอยสักรูปนกพูกสักไหนสักที่บนตัวไม่จริงค่ะไม่มีไม่ใช่เหมือนที่เป็นข่าวค่ะมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่สามารถชี้แจงต่อศาลได้ใช่ไหมครับถึงปฏิเสธข้อหานี้ค่ะ